เราจะมารู้จักกับนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคไตกันไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจโรคไตแบบพกพาค่ะรวมไปถึงรถฟอกไตเคลื่อนที่ซึ่งเป็นคันแรกของอาเซียนด้วยเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันค่ะครับก็รถฟอกไตเคลื่อนที่นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่มาของมันก็มาจากนโยบายในส่วนของท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลที่ได้เปิดให้บริการเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยฟอกไตฟรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565โจทย์ของเราก็คือว่าในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดถ้าเรานึกภาพนะครับเราก็จะมองว่าทุกที่เนี่ยไม่สามารถที่จะมีสถานที่ที่จะฟอกไตได้พูดง่ายๆคือโรงพยาบาลชุมชนในที่ที่หนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดคลินิกหรือสถานพยาบาลเพื่อที่จะรองรับการฟอกไตของประชาชนได้โอเคในภาพรวมเนี่ยประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้และลดค่าใช้จ่ายลดในส่วนของค่าใช้จ่ายคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าในส่วนของการฟอกไตเนี่ยถ้าตามนโยบายก็คือฟรีแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาต้องเดินทางจากโรงพยาบาลชุมชนหรืออำเภอที่อยู่ห่างไกลแล้วต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือในตัวเมืองซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางเกิดขึ้นตรงนี้เองก็เป็นตัวตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการดูแลรักษาด้วยการฟอกไตได้จริงๆพูดง่ายๆก็คือมีห้องไตเทียมเคลื่อนที่ได้ไปตรงจุดที่เป็นจุดที่อำเภอหรือสถานพยาบาลที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการการฟอกไตได้ก็จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการฟอกไตด้วยรถคันนี้ก็คือรถฟอกไตเคลื่อนที่ก็จะลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางลดการเสียเวลาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยก็จะดีขึ้นสิ่งสำคัญที่จะเป็นโจทย์ในตัวถัดไปก็คือทำอย่างไรเพื่อที่จะให้รถฟอกไตคันนี้นะครับได้มาตรฐานในการที่จะดูแลผู้ป่วยเพื่อที่จะมีเป้าหมายสูงสุดก็คือ1ผู้ป่วยก็จะต้องปลอดภัยครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของโครงการในส่วนของรถฟอกไตเคลื่อนที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับรถฟอกไตคันนี้ก็จะเป็นคันแรกที่เป็นรถที่มีนวัตกรรมต้นแบบเราเน้นว่าเป้าหมายก็คือเพื่อประชาชนเพื่อผู้ป่วยโรคไตที่จะให้เข้าถึงบริการได้ก็เป็นคันแรกของอาเซียนซึ่งตรงนี้เองก็มาจากนโยบายที่ริเริ่มเพื่อที่จะทำให้เข้าถึงได้ง่ายมาอยู่ในรถฟอกไตเคลื่อนที่นะฮะของจริงนะครับผมอันนี้สถานที่จริงก็ในส่วนของรถฟอกไตเคลื่อนที่เนี่ยนอกจากวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการในการฟอกไตได้ทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะฮะอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าเรามองว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นในสาธารณภัยต่างๆโรงพยาบาลไม่สามารถให้การดำเนินการการฟอกไตได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะฮะแผ่นดินไหวหรือสึนามิตรงนี้เองเนี่ยรถฟอกไตเคลื่อนที่เนี่ยก็สามารถที่จะ เคลื่อนที่ไปให้บริการผู้ป่วยยังโรงพยาบาล นั้นๆได้ในกรณีที่โรงพยาบาลประสบภัยพิบัติจากสถานภัยต่างๆเพื่อที่จะให้ดำเนินการฟอกไตกับผู้ป่วยได้ให้เหมือนปกติที่สุดผู้ป่วยก็จะได้เข้าถึงบริการไม่จำเป็นต้องส่งผู้ป่วยออกมาโรงพยาบาลที่อยู่ไกลกว่าในรถฟอกไตนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเครื่องฟอกไตนะฮะทั้งหมดจำนวน2เครื่องเพื่อที่จะรองรับการฟอกไตสำหรับผู้ป่วย2รายต่อรอบรอบนึงก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยที่ผู้ป่วยเองก็จะมาตรงจุดที่เขาเรียกว่าจุดคัดกรองนะครับซึ่งก็จะอยู่ทางด้านตรงทางขึ้นตรงนั้นนะฮะพอผ่านจากจุดคัดกรองเสร็จปุ๊บ
นะฮะก็จะทำการวัดสัญญาณชีพคัดกรองอาการของผู้ป่วยเสร็จแล้วถ้าผู้ป่วยอาการคงที่พร้อมที่จะให้ดำเนินการการฟอกไตผู้ป่วยก็จะมานั่งประจำจุดนะครับซึ่งเรามีจำนวนเครื่องทั้งหมด2เครื่องก็คือจุดที่1และจุดที่2นะฮะเครื่องก็จะเปิดดำเนินการฟอกไตก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงหลังจากที่ฟอกไตเสร็จก็มีการประเมินผู้ป่วยซ้ำถ้าอาการคงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็สามารถที่จะให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ผู้ป่วยโดยเมื่อกี้ที่เราสรุปกันก็คือว่าก็รองรับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ป่วยเดินได้ก็จะขึ้นทางบันไดตรงนี้ลงทางบันไดตรงนี้ได้ในส่วนของผู้ป่วยที่จะต้องเป็นรถเข็นหรือว่าเป็นรถนอนก็สามารถที่จะขึ้นทางเขาเรียกว่าลิฟต์ที่จะยกผู้ป่วยนะฮะซึ่งก็สามารถจะเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยเพื่อที่จะให้รถคันนี้สามารถที่จะบริการผู้ป่วยได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยประเภทไหนรถฟอกไตเคลื่อนที่เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ติดเตียงแล้วต้องใช้รถพยาบาลในการเดินทางซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายวันละ 1,600 บาทดังนั้นถ้ามีรถฟอกไตไปหาใกล้บ้านก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มากโดยรถฟอกไตก็มีความสะดวกเย็นสบายและมีความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ